การจะมีชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะอย่างไม่หลงทางแล้วก็อย่างมีความสุขคุณต้องมีเป้าหมายการใช้ชีวิตนะคะมันจะทำให้คุณไม่เดินผิดพลาดหรือถ้าผิดพลาดก็น้อยที่สุดนั่นเองนะคะอย่างข้าเจ้าเนี่ยค่ะต้องการฟรีดอมไลฟ์สไตล์ที่สามารถที่จะเดินทางใช้ชีวิตได้ทั่วโลกใช่ไหมคะในวันที่คนยังไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแพร่หลายค่ะเจ้าก็พยายามเซตระบบออนไลน์ค่ะด้วยตนเองนะคะอย่างเช่นจ้างคนทำเว็บไซต์เก็บเอกสารในโฟลเดอร์สแกนเมื่อก่อนมันเสียเวลามากต้องมาสแกนเก็บอีกทีหนึ่งแล้วก็เก็บในทัมไดฟ์อะไรประมาณนี้ปัจจุบันนะคะเอกสารต่างๆก็เก็บใน iCloud เก็บในอากาศได้แล้วนะคะก็ทำให้ไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะมากมายเพราะเป็นคนที่ไม่อยากจะมีของเยอะไงไปที่ไหนก็อยากจะให้มีแค่กระเป๋าใบเดียวแล้วก็สามารถเซตชีวิตได้ทั่วโลกนะคะก็พยายามฝึกอยู่นะคะพยายามแบบอะไรที่มันออนไลน์ได้ออนไลน์กรมธรรม์เนี่ยข้าเจ้าก็รับเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะข้าเจ้าดีใจมากๆเลยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยบริษัท AAA ค่ะร่วมกับโควิดนะคะก็ทำให้กลายเป็นมีกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ข้าเจ้าเกะกะกรมธรรม์ในห้องมากเลยอะค่ะมันเปลืองพื้นที่ไงคะเจ้าชอบแบบให้ห้องอยู่โล่งๆเหมือนในโรงแรมอะเวลาไปโรงแรมข้าเจ้ามีเสื้อผ้าแค่ 2-3 ชุดมีของแค่ไม่กี่ชิ้นนะคะมันรู้สึกว่าเราไม่ต้องมาเปลืองสมองจำนู่นจำนี่ใช่ไหมคะแล้วโพลาร์ซีกรมธรรม์ของลูกค้าค่ะรูปเล่มทั้งหลายมันจะอยู่ใน AAA iService ค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะดูผู้รับผลประโยชน์ดูอะไรรายละเอียดทุกอย่างเหมือนในเล่มตัวจริงเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะค้นใน Google นะคะคำว่าระบบข้อมูลลูกค้าหรือ AAA iService สามารถจะโหลดเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้เตือนตั้งๆว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะมีข่าวสารอะไรบ้างหรือครบชำระเบี้ยหรือยังโหลดเอกสารเกี่ยวกับภาษีหรือเอกสารชำระเบี้ยหรือจะดูว่าเอ๊ะใครนะที่ฉันให้เป็นผู้ผลผู้รับผลประโยชน์หรือจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรอีเมลสับเปลี่ยนกองทุน AA Unit Link คุณลูกค้าก็ดูได้เองผ่านใน AAA iService และปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชันเรียกว่า AAA Live นะคะคุณลูกค้าสามารถแชทคุยกับโรบอทอะค่ะในAA Live ได้เลยนะคะแล้วเรามีเซอร์วิสเกี่ยวกับสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอย่างลูกค้าเป็นมะเร็งลูกค้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถใช้ศูนย์บริการของ Medix แล้วเราก็จะมีแพทย์ที่เป็นแบบแพทย์ทางออนไลน์นะคะคุณลูกค้าก็สามารถคุยกับแพทย์ทางออนไลน์ของ AAA แล้ว AA ก็จะบอกคุณว่าต้องรักษายังไงต้องไปพบหมอที่ไหนแล้วคุณก็แค่ถือคำสั่งเนี่ยเอกสารที่ AA ให้มาหรือที่คุณคุยกับทาง AA ทาง AA Write แชทเนี่ยค่ะสามารถไปหาหมอที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการ AA เขามีระบบบริการที่เยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของข้าเจ้าที่อยากจะใช้ชีวิตทั่วโลกได้เพราะเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมนี่หน้าไม่ได้แต่งนะคะอันนี้คือใช้แอปพลิเคชันคือไม่ชอบที่จะไปแบบอยู่กับผู้คนอะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแต่ว่ามนุษย์เราก็เป็นสัตว์สังคมไงมันก็ต้องมีเพื่อนต้องมีโซเชียลเราต้องมีคนที่เราแบบต้องไปคอนแทคกับเขาเราไม่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้นะคะแต่อินเทอร์เน็ตอะค่ะโควิด-19ก็ทำให้ข้าเจ้าเนี่ยได้ใช้ชีวิตในสไตล์ที่ต้องการคืออยู่แบบส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเพื่อนทางมือถือคุยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนได้เลยบางทีตีหนึ่งตีสองตีสามยังคุยกันไม่จบอะไรประมาณนี้แต่ไม่ต้องไปเจอกันไงคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอยากจะรู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะก็ถามได้ในโซเชียลในมือถือแม้ไม่รู้จักกันเขาก็ตอบกันแล้วมีเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแค่โพสต์ไปเนี่ยโอ้คนก็จะกูเข้ามาช่วยเหลือกันคืออินเทอร์เน็ตเนี่ย
ควิด19เนี่ยมันทำให้ย่อโลกให้เล็กลงคนก็รู้จักกันมากขึ้นชีวิตก็แฮปปี้มากขึ้นเพราะว่าเรามีเวลาทำงานมีเวลาพักผ่อนได้ใช้ชีวิต up to you เลยคุณอยากเข้าสังคมคุณก็เข้าคุณไม่อยากเข้าสังคมคุณชอบสันโดษเหมือนข้าเจ้าคุณก็ใช้โซเชียลในการทำมาหากินนะคะข้าเจ้าก็สามารถที่จะหาเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเจอคนได้แล้วนะคะก็รู้สึกแฮปปี้กับไลฟ์สไตล์ในโลกยุคปัจจุบันนี้มากๆเลยค่ะ